โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Persona 3 Portable กันต่อนะฮะโอเควันนี้ให้เราคุยกับโคโรมารุก่อนนะเราจะไปก่อนไปเจอบอสก่อนจะไปเจอบอสเราต้องไปที่ทาทารัสก่อนวันหนึ่งนะเพื่อที่จะไปช่วยคนที่คาอยู่ข้างในแป๊บหนึ่งนะโคโรมารุดีใจมากนะได้เทสโตเจมมาด้วยนะเอาไว้หนีเนี่ยจากดันเจียนได้โอเควันนี้เป็นสเปนไทม์เฉยๆไม่มีอะไรมากนะฮะดีนะที่ผมยังไม่รีบไปเห็นไหมมันมีอีกคนแล้วเนี่ยมีมนุษย์เข้าไปอีกรวมแล้วตอนนี้มี3คนอยู่ข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะแวะไปช่วยและฝึกครั้งสุดท้ายนะอรุณสวัสดิ์นะเธอคงจะได้ยินเรื่องนี้ไปแล้วนะแต่ว่าก็คือจำนวนของไอ้นั่นนะฮะไอ้เกี่ยวกับไอ้โลกนั้นแหละมันเพิ่มขึ้นนะฮะนี่เองเราต้องจัดการให้เรียบร้อยนะฉันไม่เข้าใจสาเหตุที่มันเพิ่มหรอกนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องระวังตัวตลอดนะก้าวทับสามวันนี้ต้องฟุกะนะฮะไปด้วยกันนะไปยังไม่หลุดตารางต้องไปอยู่แล้วนะอันนี้สำหรับซาโอริยังไม่มั่นใจนะโดนตบเรื่องผู้ชายไปหนึ่งดอกแล้วนะเราเนี่ยโอเคไปได้เวลาลาฟุกะมีซาลาเซวาติอยู่วันนี้เราจะทำอะไรกันดีก็คือไม่อยากให้เราเอาแต่ดูเนี่ยเรามาทำอะไรที่มันแปลกๆหน่อยไหมแต่ว่าฉันมั่นใจว่าเธอทำทุกอย่างได้อยู่แล้วเพราะว่าเธอมีความสามารถในการทำอาหารเยอะมีโดรัสจังอันนี้9ทับ3ใช่ไหมจะตอบยังก็ได้จะเจ้าช็อกโกแลตทัฟเฟิลเจ้าสวีทไฟชูการ์คุกกี้ผมยังไม่เคยทำบานาน่าครับเค้กนะโอเคทำออกมาได้ดีมากแล้วได้บานาน่าครับเค้กมา2อันคือตอบอะไรก็ได้มันจะได้อันนั้นนะฟุกะกำลังทำอะไรบางอย่างที่ตึงเครียดมากนะฮะอยู่อีกโต๊ะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยดูสิมิโรรัสจังฮะก็คือจะเป็นข้าวปั้นนะปั้นเป็นกลมๆเหมือนกับลูกบอลนะฮะกลิ่นหอมดีนะเราก็เลยลองชิมดูนะก็คือดีอร่อยนะจริงๆแล้วรสชาติมันอร่อยนะเป็นไงบ้างเนี่ยให้ตอบข้อ2นะเอ้ยเดี๋ยวจริงเหรอวะคือตอนแรกข้อ1มันตอบไม่ได้ข้อ2นะเธอเต็มที่แล้วโอ้โหขอบคุณก็คือฟูกะไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์บอลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือข้าวกลมๆเหมือนบอลนี่แหละฮะคือใช้สาหร่ายก็คือเหมือนกับข้าวปั้นนั่นแหละฮะประมาณนั้นแหละฉันตื่นเต้นมากตอนที่ทำเกี่ยวกับหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะและยิ่งมาตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกพอมาทำจริงๆฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คืออยากจะทำแล้วก็สนุกกับมันนะฉันคิดแบบนี้ฉันก็เลยทำออกมาได้อร่อยโอเคนี่สินะที่เขาบอกกันว่าการทำอาหารมันต้องมีความรักด้วยนะดีใจที่เธอชอบนะมิโดรัสจังเยี่ยมเป็น6แล้วนะฮะครั้งหน้าจะทำให้อร่อยกว่านี้นะเรามาพยายามให้หนักกว่านี้กันดีกว่าเยี่ยมมากเฮ้ย hey. ชินจิโร่ทักนะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวใช่ไหมฉันชื่อว่าชินจิโร่อาราคากินะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันระวังหลังให้โอเคอีก2วันก็พระจันทร์เต็มดวงแล้วนะฉันมั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีชาโดว์ปรากฏตัวขึ้นมาอีก
เพราะงั้นแล้วเตรียมตัวให้ดีวันนี้ Justice เป็นระดับ2เคนอันนี้วันนี้เคนนะเคนอามาดะเห็นไหมทีนี้เราไม่ได้ไปหาพี่เหม่งของเราเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่มันยังมันตรงตามตารางให้เป๊ะก่อนนะอย่างอื่นค่อยว่ากันขอบคุณสำหรับอาหารนะอันนี้ก็ข้อ1นะเธอไม่ควรจะเลือกกินนะฮะผมขอโทษนะรู้ไหมที่คุณพูดแบบนั้นน่ะมันยิ่งทำให้ผมนึกถึงแม่พูดเหมือนแม่ไงอย่าเลือกกินอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเคนก็ยังรู้สึกแบบไม่สบายนะอึดอัดนะเราควรจะพูดอะไรให้กับเขาหน่อยได้ไหมชอบโดมนี่ไหมหอที่เราอยู่นะก็มันเป็นเรื่องได้ยากที่จะพูดนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรลองเปลี่ยนเรื่องดีไหมที่จริงมันนี่ยังไงก็ได้งั้นสินะโอเคมีอะไรที่แบบป๊อปปูล่าที่โรงเรียนเธอไหมพวกเขาก็เล่นเกมกันนะผมคิดว่าที่นั่นมีทีวีอยู่ด้วยที่มันมีรายการที่เรียกว่าอะไร Filterman R จำได้ไหม Filterman R เนี่ยเคยในถ้าจำไม่ผิดในภาค4นะฮะตอนที่ยูทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะฮะไอเด็กคนนั้นอ่ะเขาชอบ Filterman R แล้วแม่คนนั้นอ่ะที่เป็นสายเทมเบอร์แลนด์ก็ซื้อหุ่นยนต์ไอ้ Filterman R นั้นให้นะฮะมันเป็นแอคชั่นโปรแกรมนะอาทิตย์ก่อนนะก็คือเขาเล่าเรื่องที่เกิดในเหตุการณ์ในหนังนะฮะดีขึ้นนะว่าแต่ว่ามิโดระคุณมิโดระคุณได้ดูทีวีไหมฉันก็ชอบพวกแอคชั่นโชว์เหมือนกันนะฮะจริงเหรอแต่ว่าเอาพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะโอ้แย่ละอาหารมาเริ่มเย็นละโอเคจัสติสเป็นระดับ2นะคือไม่อยากจะกินนะบังคับให้กินก็ไม่กินนะจ๊ะโอเควันนี้เราจะไปทาทารัสกันเพราะว่าในตารางมันก็แนะนำว่าไปได้นะไม่มีปัญหาอะไรโอเคว่าไงพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงแล้วนะจำได้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันน่าจะโหดหินกว่าครั้งที่แล้วนะนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ยินเหมือนกันยังเหลืออีก4ตัวบางทีพวกมันก็คงจะแบบว่าเริ่มกลัวละเริ่มคิดมากเรื่องพวกเราบางทีตัวต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยอาจจะเก่งมากก็ได้เรารับมือไหวนะจุนเปย์บอกแต่เองไม่ได้ลุยหรอกเองเลเวลต่ำไปโอเควันนี้เป็นอากิฮิโกะนะฮะโอ้มิโดระจะไปห้องน้ำไหมเอาว่าแต่ว่ามีเวลาว่างไหมวันนี้ไม่มีนะยังไม่รู้โอเควันนี้มันให้เราไปกับอากิฮิโกะนะฮะมาพอดีเลยโอเคYo Chidori สวัสดีชิโดริ How's your hand มือเป็นไงบ้างไม่ตอบนะ I don't see anything not even a scar เฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นอะไรเลยนะมีไม่มีแม้กระทั่งแผลเป็นนะ Did it heal that quickly นี่มันหายไปเร็วขนาดนั้นชิวหรือ Hey Junpei What do you do to make yourself feel alive ว่าแต่จุนเปเธอทำยังไงที่แบบว่าทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองมีชีวิตอยู่I don't know breathing I guess ไม่รู้สินะหายใจเรามั้ง You know I never really thought about it before ว่าแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นเหมือนกันนะ How about you Chidori Is that why you draw ว่าแต่ละคุณละชิโดริใช่เรื่องวาดรูปหรือเปล่า Maybe บางทีนะ But most of these are just scribbles ฮะ I don't understand myself very well แต่ฉันเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ I see งั้นเหรอ To tell you the truthThere is one thing that makes me feel alive. แต่ถ้าหากบอกความจริงแล้วก็นะมันมีอยู่อย่างนึงที่ทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตนะ When I get to play hero. ตอนที่ผมได้เล่นเป็นพระเอกอะไรประมาณนี้ In the darkest hour,
unknown to all but a few, the chosen ones stand against the forces of evil. ในช่วงวงแห่งความมืดนะที่ไม่มีใครรู้จักนะบุรุษผู้ถูกเลือกต่อสู้กับผู้ชั่วร้ายจุนเปย์จะพูดราวๆนี้นะฮะ Our hero Junpei fights to protect the world from these terrifying monsters. ฮีโร่ของเราจุนเปย์ผู้นี้ต่อสู้เพื่อโลกนี้จากปีศาจผู้ชั่วร้าย Well, you get the idea.That's when I feel alive. หวังว่าคุณจะเข้าใจความคิดนี้นะนั่นแหละมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีชีวิตนะ You're supposed to laugh. ผมว่าคุณน่าจะหัวเราะนะ So, do you fight all alone? ว่าแต่ว่าเธอสู้คนเดียวเหรอ Hey, I was just kidding around. ไม่ผมแค่ล้อเล่นนะ You fight during a time that no one knows about, right? เธอสู้ในเวลาที่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่เหรอ So then.No one knows what you've been doing either. ถ้างั้นก็หมายความว่าไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรอยู่เหมือนกัน That means you'll never receive any recognition. งั้นแสดงว่าก็คงจะไม่มีใครเห็นงั้นสินะ I'm impressed. I didn't know you're that kind of guy. น่าประทับใจมากไม่นึกเลยว่านายจะเป็นผู้ชายที่ดีแบบนั้นนะ For real? เอาจริงเหรอ You actually believe me? นี่เธอเชื่อฉันจริงเหรอ Tell me more. บอกฉันมากกว่านี้หน่อยสิ You really want to know? อยากจะรู้มากกว่านี้งั้นเหรอ Okay.But don't tell anyone, right? ฉันจะบอกก็ได้แต่อย่าไปบอกใครนะ You see, there's this special power called persona, and only those who have it can defeat the monsters. มันจะมีจะมีแค่ไม่กี่คนนะที่มีความสามารถในการใช้สิ่งที่เรียกว่า persona นะเพื่อที่จะจัดการพวกปีศาจเหล่านั้น That's what I meant by the chosen one. เพราะงั้นแหละผมถึงเรียกว่าผู้ที่ถูกเลือก My friends are fighting too.And ever since I joined them, we've been kicking some serious ass. เพื่อนของผมก็สู้ด้วยเหมือนกันนะและพอเราร่วมมือกันเราก็สามารถเตะก้นพวกปีศาจนั้นได้ Sounds like fun. ฟังดูสนุกดีนะ Are you the leader? Because it sounds like you're pretty strong. นายเป็นหัวหน้างั้นเหรอเป็นผู้นำนะเพราะว่าฟังดูแล้วนายน่าจะแข็งแกร่งมาก Yeah. ใช่แล้ว I guess you could say that. จะพูดอย่างนั้นก็ได้ I mean, without me, things would just fall apart. ถ้าหากไม่มีผมแล้วก็ทุกอย่างคงแย่แน่ Someone's got to be in charge. After all, it's pretty tough being a leader. การเป็นผู้นำนี่มันไม่ง่ายเลยนะไอ้นี่มันเอาบทผมไปละ Thank you, Junpei. I had fun today. ขอบคุณมากนะจุนเปย์วันนี้ฉันสนุกมากเลย You did? งั้นเหรอ It's time for me to go.I'll see you tomorrow. ฉันต้องไปก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคไหมไปละ Tomorrow, huh? พรุ่งนี้กันเหรอ Alright. Okay. จุนเปย์มันไม่รู้ว่าชิโดรินี่ก็เป็นหนึ่งในสเตก้านะเพราะว่าวันที่ชิโดริมาเนี่ยมันออกมาแค่ทาคายะกับจินนะชิโดริไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นการให้ข้อมูลศัตรูไปแล้วนะแถมเป็นข้อมูลที่ผิดด้วยมันเลยทำให้พวกนั้นคิดว่าจุนเปย์นี่เป็นคนหัวหน้านะมาแป๊บนึงอย่าเพิ่งทำหน้าแบบนั้นคือผมอยากจะเช็คให้มั่นใจว่าของอากิฮิโกะมันอยู่ระดับไหนละสตาร์ใช่ไหมระดับจะเป็นระดับ5นะเดี๋ยวดูก่อนผมมีเพอร์ซูน่าไหมว่าแล้วผมไม่มีเพอร์โซนาสายสตาร์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเบิกเอาก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนต้องเอาพวกนี้ทิ้งไปตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีวะเลเวอร์ฟอร์จูนทาวเวอร์ซันเทมเปอร์แลนด์เฮอร์มิตคือมันยังใช้แทบทุกตัวนะฮะแชเลียนแฮงแมนแฮงแมนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะโอเคดีมากทิ้งนะฮะเพราะว่าแฮงแมนเราให้ไมโกะย้ายไปแล้วนะโอเคมาสตาร์เฮ้ยเดี๋ยวสตาร์อยู่ไหนวะโพสนาสายสตาร์อยู่ไหนซันทาวเวอร์เดวิลเทมเปอร์แลนด์แฮงอ้าวบัตรซบแล้วไม่มีโพโซน่าสายสตาร์นะแล้วที่ผ่านมานี่เฮ้ยผมต้องมีนะมันจะไม่มีได้ไงผมอยู่กับอากิฮิโกะโดยที่ไม่พึ่งโพโซน่าในการดำเนินมันไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยผสมเองก็ได้เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนันดิผมต้องเสียพลีสกับซันไปผมต้องจำก่อน
please กับ sun นะฮะจำไว้โอเคเป็นวัวนะ continue ไปเปลี่ยนมาลิงคารีเป็นบูฟูล่าโอเคเก่งเลยคูบีสโอเคอีกไม่กี่เวลก็ได้การูดีแล้วนะ ที่จริงไม่อยากรีบผสมหรอกแต่มันจำเป็นนะโอเคพีซกับซันอันนี้จำเป็นนะต้องใช้ตลอดนั่นก็คือฟุกะกับชายเสื้อลายนะเสียเงินอีกแล้วสามีเงินนะอู้แพงมากเลยซันผมมีแค่ยาตากาลสุอู้แสนห้าแสนแสบแล้วเงินจากรวยๆเหลือ200,000โอเคอัปสรามาโอเคนี่แหละฮะมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยก็มันเป็นเรื่องที่ผมจะเอามาบ่นก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเลือกเองความยากระดับเมนิแอคมันยากก็ตรงนี้เลยนะฮะบอกเลยเมนิแอคนอกจากเกมแม่งจะเล่นยากแล้วนะฮะยังแบบเบิร์ดเพอร์โซนาแพงอีกอะปะมีนันดีแล้วฉันได้ยินว่าที่นี่นะค่อนข้างเป็นที่ที่มีชื่อเสียงป๊อปปูล่ามากนิยมนะฮะว่าแต่ว่าก็คืออากิฮิโกะถามว่าผู้ชายเข้าไปได้ใช่ไหมก็คือจะถามว่าไม่เคยมางั้นหรือไงไม่เป็นไรงั้นก็ไปกันเลยอากิฮิโกะแบบมีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าไม่เคยเข้าร้านของหวานอะไรมาก่อนนะกินเค้กกับอากิฮิโกะนะโอ้นั่นมันหวานมากเลยนะไม่ชอบเหรอแล้วคาดหวังยังไงรู้สึกว่าจะตอบจะถามไงก็ได้นะก็ฉันหมายถึงว่าฉันไม่ได้เกลียดอะไรหวานๆแบบนี้หรอกนะก็คือไม่เคยกินมาเป็นแบบอาหารหลักที่เฉยนะมันไม่ใช่อะไรปกติที่ฉันทำแล้วฉันก็ได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยชอบกินแต่ของหวานเหมือนกันนะเพราะงั้นก็คืออากิฮิโกะพยายามจะทำอะไรบางอย่างที่เราชอบนะเราน่าจะชอบแต่ถึงกระนั้นก็เหอะนะมีแบบว่าน้ำตาลอยู่ในปากแบบนี้มันก็คือบางครั้งยูคาริก็ให้ขนมหวานฉันมากินเหมือนกันก็คือเธอบอกว่าถ้ากินมากกว่านี้เดี๋ยวอ้วนก็เลยมาให้ฉันกินแทนซะงั้นนะแต่นั่นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเธอยังหิวไหมยังอยากจะกินอาหารจริงๆอีกไหมถึงมันจะไม่หวานอะไรแบบนั้นก็จริงอะนะโอ้ลุนพี่อากิฮิโกมีเสียงมานะอีกแล้วแฟนคลับนะเป็นผู้หญิง2คนนั้นเมื่อวันก่อนนะไอ้ที่จ้องเราจนผิวไหม้นะฮะก็คือพวกนั้นมาบอกว่าเราเป็นแฟนของจุนเปนะฮะพวกนี้บอกเราว่านะฮะอย่ามาแย่งผู้ชายได้ไหมในเมื่อมีแฟนอยู่แล้วนะผู้หญิงพวกนี้ก็ยิ่งจ้องเราอีกนะฉันไม่ได้แย่งใครฉันไม่ใช่แฟนของจุนเปนะใครถามโอ้โหมีแบบว่ามาแบบใครถามเธออะไรประมาณนี้นะอากิฮิโกะถึงกับก็อย่างที่เห็นนี่แหละตอนนี้ฉันอยู่กับมิโดระนะค่อยคุยกันเวลาหลังได้ไหมไปกันเถอะมิโดระพากลับมาที่โดมเลยนะขอโทษด้วยฉันทำมือเธอเจ็บหรือเปล่าก็คือแบบว่าลากแขนเรามานะฮะขอโทษแล้วกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยพวกนั้นต้องเกลียดฉันแน่แน่มันไม่ใช่ความผิดของรุ่นพี่นะขอบฉันดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นนะก็คือทุกครั้งนี่แบบฉันคุยกับผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็มีพวกหล่อนตามมาตลอดอะไรประมาณนี้แน่นอนนะก็คือผู้คนในห้องของอากิฮิโกะก็พูดอะไรแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้สนุกจังเลย
มันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่ได้กินของหวานๆสักแบบว่านานๆทีอะไรประมาณเนี้ยนานๆทีค่อยกินนะบางทีเราไปกินแพนเค้กก็คงดีนะโอเคฉันชอบนะเป็นแรง5นะโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าวันนี้รู้สึกจะเป็นวันซ้อมของผมครั้งสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือวันนี้วันที่9ทับ4วันนี้เราไปทาทารัสไปช่วย3คนออกมาแล้วก็ลุยบอสเลยนะฮะก็คือขอเวลาผมแป๊บนึงโอเคฮะไปได้เวลาละช่วยทุกคนเรียบร้อยได้เวลาลุยของจริงนะฮะอรุณสวัสดิ์นะเดี๋ยวจะพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองโอ้ดีเลยที่ได้ยินแบบนั้นนะฮะได้เวลาบอสไทม์แล้วฮะ Man, she wasn't at the station today. แม่วันนี้เธอมาได้อยู่ที่หน้าสถานีงั้นสินะ Maybe I should check again. บางทีฉันน่าจะไปอีกรอบนึง Yeah, on second thought, better stay put. The operation. คิดดูอีกทีนึงฉันว่าฉันไม่ไปดีกว่าวันนี้มีปฏิบัติการ Now that I think about it. แต่ว่าพอมาคิดดูแล้วนะ We're fighting to protect her too. เราต่อสู้เพื่อปกป้องเธอคนนั้นเหมือนกันนี่นะ Dude, that's so rocks. โอ้คิดแบบนี้แล้วมันโหดดีนะชอบ Maybe we really are like heroes. เพราะงั้นแล้วฉันอาจจะเป็นฮีโร่จริงๆก็ได้ Yeah. Yeah. Don't move. อย่าขยับนะ Huh? ฮะ Wait, that voice. เดี๋ยวก่อนนั่นเสียงอะไรอ่ะใช่ฮะเสียงนั่นแหละ เรียบร้อยจุนเปไปแล้วTonight marks the sixth full moon. Do you detect a shadow? จับสัญญาณ shadow ได้ไหม Yes. จับได้นะ It's near Polonia Mall. อยู่ใกล้ๆ Polonia Mall. คิดว่างั้นนะ For some reason, I can't quite pinpoint its location. แต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างก็คือไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แบบแน่นอนได้นะฮะ But I'm trying to narrow it down. แต่ว่าก็พยายามแบบจำกัดแล้วนะ Is that its power?เป็นเพราะพลังของมันหรือเปล่า I don't know. ฉันก็ไม่รู้ We have enough to go on. เอานะลองไปสำรวจแถวนั้นก็พอแล้วเคนเข้ามาในห้องนะ Did you find Iori? เจอ Iori ไหม I can't find him anywhere. ผมหาเขาไม่เจอเลยหาจุนเปไม่เจอนะ His backpack isn't here, so I don't think he's been home yet. ดูเหมือนว่าก็คือกระเป๋าเขายังไม่ได้อยู่ที่นี่น่าจะยังไม่กลับมาถึงนี่นะThat idiot. He knows tonight's the night. ไอ้บ้านั่นนะเขาก็รู้ว่าวันนี้มีปฏิบัติการนะ I don't sense him anywhere nearby. ฉันเองก็ไม่สามารถสัมผัสเขาใกล้ๆนี้ได้เหมือนกันนะ Should I take more time to look for him, just in case? ให้เวลาฉันมากกว่านี้เพื่อตามหาเขาไหมเผื่อไว้ก่อน No, it's okay. ไม่เป็นไรนะ You're all young. Sometimes you just get in one of those moods. พวกเธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับบางทีเขาอาจจะแค่อารมณ์ไม่ดีก็ได้ Anyway.We should focus on the task at hand. เรามาโฟกัสกันที่แบบภารกิจดีกว่า We can't afford to waste any more time. Let's go. เราไม่ควรจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ละไปดีกว่า It's go time. ได้เวลาไปแล้ว Wait, did he say anything earlier? เดี๋ยวก่อนเขาได้พูดอะไรไว้ก่อนหน้านี้ไหมชินจิโร่เข้ามาคุยกับเรานะฮะหลังจากทุกคนไปแล้วไม่นะไม่บอกเลยนะ All right. โอเคโอ้โหมาที่นี่แล้วมันเป็นน้ำพุสีเลือดนะ Detect anything? ตรวจจับอะไรได้ไหม Only a faint presence. It seems so close, but why? ก็คือแบบว่าสัมผัสได้แค่แบบมัวๆนะแต่มันก็รู้สึกว่าใกล้ๆนะทำไมอ่ะ All right. Let's split up and search for it. There's no time to lose. เราต้องแยกกันอย่ากันหาละเดี๋ยวก่อน Please give me a moment. This is my responsibility. ขอเวลาฉันอีกนิดนึงนะนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันนะ
ก็คือตอนนี้ฟุกะก็ตั้งสมาธิให้หนักกว่าเดิม Tell me Lucia what is this thing that deceives me บอกฉันหน่อยสิลูเซียนะว่าอะไรที่มันกำลังหลอกฉันอยู่เนี่ย Hear the wind's answer in your ear ขอให้ลมตอบในหูฉันนะ Touch the earth's answer with your fingertips สัมผัสไปที่พื้นดินให้นิ้วนะบอกนะฮะ Taste the water's answer on your lips สัมผัสรสน้ำก็ให้ลิ้นนะเป็นตัวตอบHey, is she okay? เธอโอเคหรือเปล่าเนี่ย Don't break her concentration. อย่าไปทำให้เธอเสียสมาธิสิ Right beneath our feet. อยู่ในเท้าเราแหละ Some kind of webbing? มันเหมือนกับใยงั้นเหรอ Perhaps it has something to do with the old power cables underground. บางทีมันอาจจะเกี่ยวอะไรกับพวกสายเคเบิลใต้ดินนี่ก็ได้นะ They were just left there when the island's construction was completed. ก็คือพวกเขาทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่ได้ลบออกไปไหนตอนที่เขตก่อสร้างที่เกาะนี้เสร็จสิ้นนะ Power cables อะไรนะเคเบิลพลังงานกันเหรอก็เหมือนกับเป็นสายไฟอะ Yes they run underground in many directions like a web ก็คือมันอยู่ใต้ดินนะฮะมันกับใยแมงมุมนะ And they're interfering with their ability และสิ่งนี้นะที่มันกวนความสามารถของฟุกะ Thank you I guessI understand now. ขอบคุณมากไอกิสตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว Interference isn't the problem. ก็คือมารบกวนฉันนะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ The cables themselves have been possessed by the shadow. ก็คือไอสายเคเบิลพวกนี้ถูกชาโดว์ครอบงำไปเรียบร้อยแล้ว The what? อะไรนะ So it's underneath this whole area? งั้นแสดงว่ามันก็อยู่ใต้ขาเราทุกที่แถวนี้งั้นเหรอ Now it all makes sense. พออย่างนี้แล้วก็ make sense เลยนะฮะ How are we supposed to beat something like that? แล้วเราจะไปชนะอะไรแบบนั้นได้ยังไงก็คือดาดฟ้า I can't believe how easy it was to sneak up on you. Are the others here just as oblivious? ก็คือไม่นึกเลยว่าแบบจะลอบโจมตีได้ง่ายขนาดนี้นะหรือว่าคนอื่นๆก็ง่ายแบบนี้เหมือนกันนะ Damn it! I can't use my power. บ้าเอ้ยทำไมฉันใช้พลังของไม่ได้เนี่ย This isn't funny. นี่มันไม่ตลกนะ Chidori. I want you to do something for me.ฉันต้องการให้เธอทำอะไรบางอย่างเพื่อฉัน I have new orders for you to give to your friends ก็คือให้คำสั่งใหม่กับเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะ Surely you have the capacity to communicate with them ฉันมั่นใจว่านายน่าจะเกลี้ยกล่อมอะไรพวกเขาได้นะ Me give orders ฉันเนี่ยนะให้คำสั่ง If you do as I say you won't be harmed ถ้าหากเธอทำตามที่ฉันสั่งแล้วก็เธอจะไม่เป็นไร All you have to do is call off the mission easy right สิ่งที่เธอต้องทำก็แค่ยกเลิกภารกิจซะง่ายๆใช่ไหมAnd not just the one tonight, all of them. และไม่ใช่แค่คืนเดียวนะหมายถึงคืนต่อไปด้วย You want me to cancel the mission? เธออยากให้ฉันยกเลิกภารกิจนี้กันเหรอ You're not one of them, are you? เธอเป็นหนึ่งในพวกมันใช่ไหม Quit wasting time. เลิกเสียเวลาได้แล้ว จุนเปย์กำลังถูกจับอยู่นะฮะ This is a problem. We have no means of attacking it. มันมีปัญหาตรงนี้แหละเราไม่รู้จะโจมตียังไงอะIn your notes from previous battles, it said there was a shadow that took control of the monorail. ยังจำตอนแรกได้ไหมที่ว่ามีชาโดว์ที่มันแบบว่าไปควบคุมรถไฟฟ้าได้นะฮะ Just like that one, this shadow must have its own body. มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันต้องมีร่างอยู่ Let me see if I can find it. เดี๋ยวขอหาร่างมันก่อนนะร่างจริงมันนะ Fuka. Even if we know where it is, we might not be able to get to it.ถึงแม้ว่าเราจะรู้มาว่ามันอยู่ไหนแต่เราก็ไปหาไม่ได้ There may still be a way to reach the structure the buried cables feed into มันน่าจะมีสถานที่หนึ่งที่สามารถไปถึงไอ้พวกสายเคเบิลนี้ได้ที่ถูกฝังไว้อะนะ We'll see เดี๋ยวเราก็รู้กันเองอ่ะแหละ I found it เจอแล้วนะฮะ It's close by in this mall มันอยู่ใกล้มากนะน่ะแถวนี้แหละ In here ที่นี่เหรอ It'sinside a small chamber underground รู้สึกมันจะอยู่ในห้องนึงใต้ดินนะฮะ it's rectangular so I assume it's man made มันค่อนข้างแบบพัวพันกันมากฉันมั่นใจเลยว่ามันจะต้องเป็นฝีมือแบบมนุษย์นะเป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นมา is it some sort of room เป็นห้องนั่นเหรอ wait a minute เดี๋ยวก่อนนะ I overheard the manager of escapade ก็คือฉันเคยได้ยินเรื่องของผู้จัดการที่ escapade นะฮะ he was saying that the power's been acting up lately เขาพูดว่าพลังงานเนี่ยมันทำงานมากช่วงนี้ There was a power outage because of it that forced him to cancel some big important event เพราะว่าเหตุนี้นี่แหละมันทำให้เขายกเลิกอีเวนต์ใหญ่ไป That's no surprise นั่นก็ไม่น่าประหลาดใจ He said the control panel is located beneath the club ซึ่งไอ้
แผงคอนโทรลเนี่ยมันอยู่ที่ในขับนะ Maybe we should take a look. บางทีเราน่าจะเข้าไปดูในขับนะ That's it. นั่นไงล่ะ Good job, Yamagishi. ทำดีมากยามากิชิ All right. Once we're ready, we'll make our move. ถ้าหากเราพร้อมเราจะได้ไปสักทีเราต้องจัดทีมนะจริงๆแล้วนี่ถ้าหากไม่ติดที่ว่ามันเป็นตอนนี้เราจะเจอกับเพอร์โซนาที่มันใช้ไฟฟ้าเป็นหลักไอกิสไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าไอกิสเธอแพ้ไฟฟ้าเสียดายมากเพราะว่าออลเกียร์โหมดของเธอนั้นเหมาะมากในการต่อสู้กับมันนะเพราะฉะนั้นศึกนี้ผมจะเล่นเซตนี้นะโอเคชินจิโร่ที่มาใหม่นี่คือเขาค่อนข้างเก่งมากเอาไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะไปนี่ไงเจอแล้วThat's the source. นั่นไงล่ะแหล่งที่มานะฮะ It's connected to all those cables. ไอ้หมอนี่ไอ้ชาโดว์ตัวนี้มันเชื่อมต่อไปยังแบบสายไฟทั้งหมดเลยนะฮะ So be careful you don't get shot. เพราะงั้นระวังด้วยเดี๋ยวโดนช็อคเอานะโดนช็อตนะฮะBe ready for anything. เตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างนะนะนั่นดิโอเคเพิ่มดีฟให้ทุกคนก่อนนะสายเน้นกายภาพนะพวกบอสเนี่ยมันต้องเล่นเน้นกายภาพสู้อยู่แล้วสายแอคแท็กโอ้ร้องลั่นเลยนะอย่างนี้น่าจะง่ายทารันด้าก็คือทุกการต่อสู้นี่คือต้องมีอากิฮิโกะนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอากิฮิโกะนะกูขัดจาไม่เอาลุยเลยลองลั่นมาไซออนก้ากระจอกเบาลงเยอะเลยเห็นไหมฮะโอเคนันดิสเตนมากกว่างั้นก็เล่นนันดิสิครับมีสกิลอะไรเจ๋งๆไหมบูฟูล่าโอเคลองดูแล้วมันแรงกว่ากายภาพโอ้ไม่เจลาคันดาเป็นไงล่ะชาร์จ The shadow has a lot of electricity charged up. มันชาร์จนะระวังด้วยจำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องเอาไงแต่ผมว่ากันไว้ก่อนดีกว่าชินจิโร่ฟื้นตัวทุกเทิร์นนะถึงแม้จะฟื้นทีละนิดก็เถอะมันชาร์จกันไว้ก่อนเออมันต้องใช้เวลาชาร์จมากกว่านั้นนะดังนั้นก็กันไว้ก่อนเถอะนะประมาทไม่ได้กันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะปล่อยของแล้วล่ะใกล้ละเต็มเลยเนี่ยอ้าวทำไมมันไม่ปล่อยสักทีผมจะได้จำไว้มันว่ามันใช้เวลากี่เทิร์นนะฮะมันต้องดูให้ได้อะมันต้องรู้ก่อนนะกีก้ามันใช้เวลาประมาณ3เทิร์นนะโอเคApparently it has to charge up. Please be careful. Okay. Goro-chan's hurt. Please help him. นี่ขนาดการ์ดแล้วเนี่ยมีแต่อากิฮิโกะที่โอเคเนี่ยมึงไม่โดนง่ายงั้นเลยเหรอโอเคกาดไว้ไซโอดีแล้วไงนะไดลัมม่าไม่พอเราต้องเปลี่ยนเป็นสายฮิวแล้วกันจ้ะเมดไดลัมม่าโอเคฟิตนะไปกันได้ฟาดมันตัวรู้แก้วแล้วมาลุยมาชาร์จอันนี้ก็ต้องกันนะยังไงก็ต้องกันนะมาแต่อากิฮิโกะไม่ต้องกันหรอกนี่ผมพูดเลยนะอากิฮิโกะไม่จำเป็นต้องกันนะมาโอ้เยี่ยมมากนี่ไงอากิฮิโกะรอเวลานี้มานานแล้วโอ้แอคแท็ก
ลองลั่นไปกัดไว้กัดไว้เสียใจด้วยนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอาโอ้หลงกาดต่อที่จริงผมจะตีนะเมื่อกี้นะโอเคเฟเทลเอ็นพร้อมหรือเปล่ามาโอ้ยหลงกาดอีกแล้วอยากรอดก็ต้องท่านี้เท่านั้นมันใช้เวลาชาร์จประมาณ3เทิร์นใช่ไหมจำได้อยู่มีบางคนที่ดีฟยังไม่ลดไปนะโอเคโอเคดีฟลดแล้วเห็นไหมทารันดาต้องลดแอคแท็กมันก่อนนะไม่งั้นอยู่กันไม่ได้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาปล่อยของกันสินะโอเคจะได้พร้อมกันไว้ก่อนวันนี้เรามาพร้อมอยู่แล้วชิปโอเคโอ้เยี่ยมมากโคโรมารุชุบ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 ล้มไปซะเอาไปอีกนะอ๋อแอคแท็กครั้งที่สองนะเล่นมันเจ็บหนักได้ละโอเคครั้งนี้ของจริงละต้องการละฮึบอากิฮิโกะนะโดนไม่เป็นไรนะมันดีตรงนี้แหละมาโอ้โหและมันก็เป็นอากิฮิโกะอีกนะฮะที่เปิดให้เราได้โอเคออแอคแท็กครั้งที่3ใกล้จบละใกล้ปิดบัญชีได้ละโอเคทุกคนกาดไว้ทีก้าสปาร์คโอ้อย่างเบาเลยฮะรอบนี้โอเคดีฟเริ่มลดแล้วนะงั้นสินนะมาศัตรูอ่อนแอลงแล้วนะแค่ติดช็อคเฉยๆไม่เจ็บเคสเตอร์มาพร้อมละบอกละไม่เจ็บนะเจ็บตรงไหนอากิฮิโกะบอกละไม่เจ็บเลยถือว่าไม่เลวนะมากลับมาเล่นมุกเดิมดีกว่าอันนี้แกก็จะได้ฆ่าใครไม่ได้นะทำไมโคโรมารุยังได้รับเอฟเฟกต์อยู่ที่จริงมันน่าจะหมดไปแล้วนะฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรจะล้มแล้วนะอารันดาจุดนี้อากิฮิโกะเหมาะสุดผมบอกเลยโอเคมาดีเฟนส์มันกลับมาเหมือนเดิมไซโอดีนแล้วไงฮะกระจอกได้เวลาฆ่าโอ้ตาผมบ้างละเสร็จเราฮะมาพวกเราทุกคนนะจบกันไปหกพันสองเลยเหรอเยี่ยมผมเลเวล42ละเคสเตอร์เคสโตของชินจิโร่นะก็เป็น38โพลิดิซัสของอากิฮิโกะก็36โอเคเซเบลัสของโคโรมารุก็35นะที่จริงอยากเอาไอคิสแต่ว่าไอคิสมันไม่เหมาะนะโอเคได้ฮิลลิ่งเวฟละMy persona learned a new ability. ได้ความสามารถใหม่มานะ It restores your health a little when you advance to the next floor. ก็คือจะฟื้นเลือดนะฮะจะน่าจะแค่เฉพาะเลือดทุกครั้งที่ไปชั้นต่อไปนะฮะตอนที่อยู่ทาทารัส
Congratulations. I no longer sense its presence. แสดงยินดีด้วยนะไม่สามารถสัมผัสพวกมันได้ละคือตายละ Oh, and also. แล้วก็นะ I think I found Junpei. เจอจุนเปละ He's back at the dorm, but something seems strange. เขากลับไปที่โดมแล้วแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆนะ The chairman's there too, so he should be okay.But let's hurry back just in case. นั่นก็คือผอ.ก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาก็น่าจะไม่เป็นไรนะแต่รีบกลับกันดีกว่าก็คือไอ้ผอ.ยังไม่รู้ไงว่าจุนเปถูกจับอยู่บนหลังคานะดาดฟ้าดูมากลับมาที่บนดาดฟ้าดูเหมือนว่าพวกนั้นจะทำภารกิจเสร็จลุล่วงไปแล้วนะ What? You can tell? ฮะนี่เธอก็รู้เหรอ Yes, through Medea's eyes. ผ่านดวงตาของเมเดียนะ Medea? เมเดียงั้นเหรอเมเดียคือเปอร์โซนาของชิโดรินะฮะ My friend. เพื่อนฉันเองอะChidori. Chidori. That's not important. Why didn't you call off the mission? นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะทำไมเธอถึงไม่บอกพวกเขาให้ยกเลิกภารกิจนะ Is it worth your life? นี่มันสำคัญแม้กระทั่งต้องยอมแลกด้วยชีวิตเลยงั้นเหรอ Dying is what people fear most. ความตายนี่คือสิ่งที่ผู้คนต่างกลัวหมดเลยนะ Isn't it? ไม่ใช่เหรอ Well, I've never actually given anyone orders before. แต่เอาจริงๆแล้วนะฉันไม่เคยสั่งการใครมาก่อนเลย They wouldn't listen to me anyway. พวกนั้นไม่ฟังฉันหรอกนะYou see, I'm not really the one in charge. เธอน่าจะรู้ตัวได้แล้วนะว่าฉันจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้นำของที่นี่ So you were lying earlier. งั้นแสดงว่าตอนนั้นนายโกหกฉันนะสิ Why? ทำไม I don't understand. ฉันไม่เข้าใจเลย Hey, answer me this. Was it all just an act? ตอบฉันหน่อยสิที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นแค่การแสดงงั้นเหรอ Us meeting, your wound, the picture. Were you just setting me up? ทุกอย่างนะตั้งแต่เจอกันบาดแผลนั่นแล้วก็รูปภาพน่ะทุกอย่างเธอแต่งขึ้นเพื่อจับฉันงั้นเหรอ Now that I think about it that cut healed pretty quickly พอมาคิดดูแล้วแผลที่ตัดนั่นน่ะก็รักษาเร็วมาก I see how it is ฉันว่าแล้วเชียวต้องเป็นอย่างนี้ That was นั่นมัน Junpei Junpei They're back already อะไรกันเนี่ยพวกนี้กลับมาแล้วงั้นเหรอ She's a persona user เธอเป็นผู้ใช้เพอร์โซนานี่นะMedea, come. Medea, ออกมา Chidori เอา Evoker เล็งมาที่ตัวเองนะ Chidori, stop. หยุดเดี๋ยวนี้นะ Chidori. เลยนะก็คือจุนเปเอาตัวกระแทก Chidori นะฮะทำให้ Evoker หลุดมือไปได้ Senpai, get her gun. รุ่นพี่เอาปืนเธอไปเร็ว No, give it back. ไม่นะเอาปืนฉันกลับมาSorry, but we can't let you use this. ขอโทษด้วยนะแต่เราจะปล่อยให้เธอใช้สิ่งนี้ไม่ได้When did she? เธอมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ก็อยู่มาตลอดแต่ไม่รู้เรื่องอะไรนะอิคุสุกิเนี่ย I guess restrain her. โอเค Understood. รับทราบก็คือให้ไอกิสเนี่ยจับมัดนะ Medea. Medea. ไอกิสก็จับชิโดริไม่ได้นะอย่าฝืนขัดขืนไอกิสเลยฮะ I didn't sense her up until this very moment. This is my only power, and yet. ก็คืออันนี้แปลพลาดนะไม่ใช่ชิโดรินะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ต้องเป็นฟุกะนะฮะฟุกะพูดว่าไม่สามารถสัมผัสพลังของชิโดริได้เลยจนกระทั่งตอนนี้นะฮะ If even Fuka couldn't sense her then she must have some sort of power to conceal her presence ถ้าหาขนาดฟุกะยังตรวจจับไม่เจอแสดงว่าเธอต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่สามารถตรวจกลบการมีตัวตนได้นะI didn't have the slightest clue she was here. เพราะขนาดฟูกะยังไม่รู้นะอิคุซุกิก็ยอมยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่นะไม่มีเพอร์โซน่า Are you a member of the group that goes by the name Strega? I have a number of questions for you. เธอเป็นหนึ่งในสเตก้าใช่ไหมมีคำถามจะถามเยอะเลยนะ I'm not afraid of dying. ฉันไม่กลัวตายหรอกนะ Chidori. Chidori. Medea. I'm. Medea. ฉันนะClearly, she's emotionally unstable. ชัดเจนเลยว่าอารมณ์เธอไม่เสถียรนะ We'll let her rest and save our questions for later. เราจะปล่อยให้เธอได้พักก่อนก็ได้แล้วค่อยมาถามเธอทีหลัง Chidori. Chidori. ภารกิจสำเร็จนะถือว่าปราบบอสไปได้เรากลายเป็นเหนื่อยเรียบร้อยไม่มีเรียนก็จริงอะI'll ask you once more. ฉันจะถามเธออีกครั้งนึงนะ Is Chidori your real name? Chidori นี่คือชื่อจริงของเธอใช่ไหมไม่ตอบนะ What kind of organization is Strega? Are there others besides you three? Strega คือองค์กรอะไรกันแน่นะแล้วมีมากกว่า3คนไหมไม่ตอบนะ
Hey, wait, Junpei. เดี๋ยวก่อน Junpei. You're not supposed to be here, remember? นายไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะจำได้แล้วจำได้ไหมมา Junpei ไม่สนนะ Chidori. Chidori. Junpei. Junpei. Sorry. He wouldn't stop bugging me about this place. ก็คือหยุดเขาไม่อยู่นะ How are you feeling? Seems like you've calmed down. รู้สึกไงบ้างดูเหมือนว่าเธอจะใจเย็นลงแล้วนะShe certainly has. In fact, she won't say a word. ก็ดูเหมือนว่าจะอารมณ์เย็นลงแล้วล่ะเย็นถึงขนาดไม่พูดหาอะไรสักคำเลย Maybe we should confiscate her sketchbook too. บางทีแล้วน่าจะยึดไอ้หนังสือวาดรูปเธอมาด้วยนะ Hey, come on. What good would that do? นี่ไม่เอาน่ะมันจะดีตรงไหนทำแบบนั้นไปนะ That won't make her talk. นั่นยิ่งทำให้เธอยิ่งไม่พูดเข้าไปใหญ่เลยนะ I'm not so sure about that. แต่ฉันไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะยึดมาเนี่ย She was quite upset when we took her evoker. เธอค่อนข้างโกรธเรามากตอนที่เราเอา evoker ของเธอไปนะ Speaking of which, where did you get that? แต่จะว่าไปแล้วไปเอา evoker มาจากไหนนะ Medea. Medea. Give it back to me. I want her back. เอากลับคืนมาให้ฉันนะฉันต้องการเธอกลับมา Hey, I told you not to bring that up, didn't I? Hey. Then what am I supposed to do? ก็บอกแล้วว่าอย่าพูดเรื่อง evoker นะอากิฮิโกะบอกแล้วจะให้ฉันทำยังไงI'll have someone else try next time. Okay, รอบหน้าจะให้คนอื่นลองแล้วกันนะ Why did you take it from me? Medea. ทำไมต้องเอาเมเดียไปจากฉันด้วย Yukari, call a nurse. We're done for today. Yukari, ไปเรียกนางพยาบาลมาเลยวันนี้เราพอละ I'll inform Ikutsuki-san of the difficulties we're having. Okay, เราจะรายงานอิคุสึกิคือคุณอิคุสึกินี่ว่ามันสอบปากคำไม่ได้ Oh, okay. Okay. Come on, Junpei, let's go. มากันเถอะ Junpei, กลับกันดีกว่า Chidori, what happened to you? Chidori, มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ตอนนี้ทุกคนคงจะพอรู้ๆแล้วใช่ไหมครับว่า Junpei นะชอบใครนะเอาจริงๆนะ Chidori สวยมากนะผมบอกไว้ก่อนเลยต้องไปดูในอนิเมะถึงจะรู้นะคือในเกมเนี่ยมันเก่าแล้วไงมันเป็นลายเส้นเมื่อหลายปีก่อนนะประมาณ10กว่าปีก่อนนะฮะถ้าหากมันเป็นแบบว่าลายเส้นอนิเมะสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหเธอชิโดรี่ดิคือบอกว่าสวยมากเลยนะโอ้คุณเองเหรออากินาริไม่ได้เจอกันนานมียาตะกาลาสุอยู่วันนี้ผมดีขึ้นมากนะผมรู้ว่าเจอกันคราวก่อนเนี่ยผมค่อนข้างแย่มากใช่ไหมก็คือวันนั้นน่ะผมอ่านหนังสือก่อนที่จะมาเจอกันนะก็คือแบบได้รับผลกระทบจากการอ่านนะลืมปิดหน้าต่างนะลืมไปเลยว่ามันหนาวนะว่าแต่ว่าคุณอ่านหนังสือไหมฉันรักการอ่านหนังสือเนี่ยอย่างนั้นเหรอถ้างั้นแล้วก็นี่คงจะเหมือนกับผมกันสินะอากินาริก็ดีใจนะช่วงหลังๆมาเนี่ยผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกมันว่ามันเป็นทางที่ง่ายที่สุดในการใช้เวลาก็คืออ่านหนังสือตอนที่ผมแบบว่าเอาแต่ใจจดใจจ่อเนี่ยก็คือแบบมันจะเข้าไปในสู่โลกของผมเองเลยนะโลกส่วนตัวเลยว่าแต่ว่าคุณอ่านหนังสือจนกระทั่งถึงจบไหมไม่ถ้าหากว่าน่าเบื่อแน่นอนนะคราวนี้จะตอบยังไงดีวะโอเคนี่แหละผมเองก็อ่านไม่จบเหมือนกันโอ้ผมน่าจะเลือกถูกแล้วล่ะฮะเอาจริงๆแล้วนะปกติแล้วเนี่ยผมจะอ่านเรื่องราวแล้วก็ปกติจะอ่านจบไวมากแต่ผมน่ะไม่อยากจะจบมันน่ะคือตั้งใจอ่านก็จริงแต่ไม่อ่านให้จบนะฮะนั่นก็เพราะว่าถ้าหากผมอ่านเรื่องนั้นจบแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าผมจะค้างอยู่อย่างนั้นอีกรอบคนเดียวในห้องนะไม่อยากอ่านให้จบไงถ้าอ่านจบปุ๊บก็กลับมาโลกจริงเงี้ยก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับผมตอนนี้เป็นอากินาริที่ไม่สามารถหลบหนีชะตากรรมตัวเองได้ก็คืออากินาริอ่านพวกนิยายเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับฮีโร่นะฮะพวกวีรบุรุษอะไรเงี้ยไม่ก็แบบพวกวีรสตรีนะแต่ว่านะผมก็คงจะจำเป็นต้องตัดสินใจอ่านให้จบอยู่ดีนะ
ระดับ 4,000 ไปในนั้นมันอันนี้คือมันเป็นระดับ4แล้วแต่ในโทรศัพท์ผมเพิ่งเป็นซันระดับ2นะ เรานำมาแล้วโอเคอันนี้เรานำมาแล้ววันนี้มาแนะนำให้สตาร์ดี้นะแต่ว่าเราจะไม่สตาร์ดี้กันนะสตาร์ดี้ทำไมไร้สาระเราออกไปหาคุณโลนพระดูก่อนนะอยู่เว้ยมาโอ้อยู่นี่เองเหรอวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแม่หนูเพราะงั้นฟังให้ดีนะก็คือพวกกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะตรงบันไดไปเนี่ยอายุราวๆรุ่นราวคราวเดียวกับเธอเลยนะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังดื่มอย่างสนุกแล้วก็เต้นเลยว่าไหมแต่ถ้าหากเธอมองดีๆแล้วก็แววตาของพวกเขามันเป็นแบบอื่นเลยนะฉันว่าพวกเขามานี่ก็เพื่อว่าผ่อนคลายนะผ่อนคลายความเครียดไม่ได้แบบว่ามาเพื่อสนุกเลยนะแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะความเครียดเนี่ยมันไม่มีทางหายไปหรอกไม่ใช่แต่ว่าเธอจะจัดการที่ต้นตอของมันนะเธอสามารถลืมได้นะแต่ยังไงซะมันก็กลับมาอีกอยู่ดีพื้นที่อย่างนี้มันก็อย่างนี้นี่แหละนะถ้าหากเด็กพวกนี้มันอยากจะแบบว่าผ่อนคลายจริงๆแล้วก็มันก็คงจะต้องเปลี่ยนเพลงเป็นแบบว่าที่มันเข้าถึงใจกว่านี้นะอะไรประมาณนี้โอ้ตรงนั้นมันมีไมโครโฟนอยู่นี่ว่าเอามานี่เลยแม่หนูนะแต่ฉันจะร้องให้ฟังเองโอเคนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยตกลงนี่เห็นด้วยกับฉันไหมเนี่ยแม่หนูผมน่าจะตอบผิดนะเมื่อกี้แต่ช่างมันไม่เป็นไรเรามากันไกลละระดับ7ละก็คือเขาน่าจะอยู่จนถึงท้ายเกมน่ะมันเวลามันมีเหลือเฟือในการช่วยในการทำอะไรกับเขานะพระอ้วนเอ้ยพระโลนคนนี้นั่นจุนเปยของเราจุนเปยที่ไปหาติชิโดรินะอ้าวมิโดรัสจังมีเวลาว่างไหมยังไม่แน่นอนนะจ๊ะวันนี้ Emperor 6ผมไม่มีโพสต์หน้าใส่ Emperor เดี๋ยวต้องไปเบิกก่อนพอดีเลยแหละเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องพกโพสต์หน้าใส่เดวิลแล้วไงงั้นผมเอาไอ้ตัวของผมเนี่ยไปหลอมเลยแล้วกันนะที่จริงยังไม่อยากรีบหลอมนะแต่หลอมไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันเวพอนนะนั่นดินั่นไงถ้าอินคิวบัสนี่ได้ของดีเลยเฟียรีสิตนะเอาก็เอานะออริจินัลยันยูเดลไม่รู้นะแรงดีชอบใช้เวลาทำบันนึงนะตอนนี้ผมก็เสียเบเฟอร์กอไปแล้วใช่ไหมเสียไปแล้วเดี๋ยวไปเบิกเอ็มเพลเลอร์มาก่อนนะเราต้องมารับด้วยนะผมต้องห้ามถ้าผมลืมรับนี่คือเจ๊งทันทีเลยเนี่ย Emperor โอเคแค่19,000สบายพอได้หอกใหม่นี่คือชีวิตจะเปลี่ยนเลยผมบอกไปก่อนเดี๋ยวไปเอารางวัลก่อนช่วยคนทั้ง3คนนะได้มาทาลูคาจาโอเคมาละมาละใช้เรียกว่ามาละฉิดนะไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์ว่าไง20อันมีอะไรอีกมีไดลาม่าโอเคหมดละเป็นได้ส่วนมากได้สกิลมาใส่เพอร์โซนาเฉยๆนะไม่มีอะไรโอเควันนี้ต้องกลับมาหาเอ็มเพลเลอร์อีกแล้วอันนี้ยังไงก็ได้นะไม่มีอะไรงั้นก็คือฮิเดโทชิบอกว่าดีแล้วที่ไม่มีพวกไฮยีน่าอยู่รอบๆก็หมายถึงไอ้พวก
คนอื่นในสภานักเรียนนี่แหละฮะแล้วนายไม่กลับบ้านเหรอมันมีบางอย่างที่ฉันต้องจัดการก่อนที่ฉันจะกลับบ้านหมายถึงเรื่องบุหรี่นั่นแหละฉันต้องทำอะไรบางอย่างเร็วๆนี้แล้วนะก็อย่างที่เธอเห็นแหละก็คือประชุมมันจบแล้วนะเธอไปได้ถ้าเธออยากไปฉันอยากจะช่วยด้วยเธอเองก็น่าจะยุ่งเหมือนกันนะเธอน่าจะพักบ้างไม่เห็นจะเป็นไรเลยเธออยากรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นนะอ๋อนี่คุยกันเรื่องทีวีนี่หว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรสกิปไปเลยแล้วกันนะโอเคความสัมพันธ์เป็นระดับ6นะน่าจะยังไปต่อไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันขึ้นแค่จังหวะเดียวเวนเซเตอร์จะให้ศาลเจ้าช่วยอีกแรงนึงนะHi วันนี้ผมยังไม่หายเหนื่อยเพราะงั้นจะยังไม่รีบนายทามมูล1ชิปหายและชินจิโร่เริ่มแล้วนะต้องการอะไรเหรอไปหาอะไรกินไหมกับฉันเนี่ยนะโอเคแต่ว่าฉันไม่ต้องการที่ที่หรูหรานะโอเคว่าแล้วเชียวก็ต้องร้านฮาราคุเระนี่แหละฮะฮาราคุเระนี่แหละมีที่เดียวนะขอโทษแล้วกันนะที่พาในที่แบบนี้แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะกินที่อื่นนอกจากที่นี่นะฉันชอบที่นี่เฮ้ยเธอแปลกนะงั้นเรามากินกันระวังนะซุปมันร้อนโอ้โอ้ขอโทษด้วยละกันฉันกัดลิ้นตัวเองเพราะว่าโดนอากิฮิโกะชกนะฮะก็เลยกัดลิ้นตัวเองนะหมอนี่น่าจะแบบเรียนรู้บ้างนะว่ามึงหมัดหนักมาต่อยกูแบบนี้นะฝึกกันเหรอฮ่าฮ่าไม่ได้ฝึกนะดูเหมือนว่าชินจิโร่จะอารมณ์ดีนะฉันแค่ต่อว่าเขาเล็กน้อยว่าก็คือสไตล์การต่อสู้ของเจ้าหมอนี่นะมันบ้าบิ่นเกินไปหน่อยนะและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันได้รับกลับมาโดนต่อยหน้าเต็มๆนะก็เลยกัดลิ้นตัวเองนะแต่ถึงงั้นก็เหอะเราก็ทะเลาะกันตลอดเวลานั่นแหละฉันชินแล้วโอเคขอบคุณนะแต่ว่านะเธอเด็กกว่าเขาไม่ใช่เหรอเด็กกว่ายูกิไออากิฮิโกะนะแต่ว่าเราโชคดีมากที่เธอเป็นผู้นำที่แบบพึ่งพาได้นะโอเคผมอยากจะบอกนะฮะว่าผมจะจบโรแมนติกรูทกับชินจิโร่นะฮะนี่คือผู้ชายที่ผมกะว่าจะให้ตัวเอกหญิงของเราเนี่ยแบบได้ลงเอยกันนะฮะมูนาคาน่าคือแบบผมไม่มีสล็อตใส่เพอร์โซน่าเหลือเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะที่ผมจะพูดนะโอ้แต่มันทำให้ฉันนึกขึ้นได้ถึงตอนที่หมอนั่นชกฉันแล้วก็กัดปากกัดลิ้นตัวเองอีกรอบนะรู้ไหมว่าฉันกินอะไรไม่ได้เลยไปสักพักเพราะมันนะทำไมเขาถึงต่อยหน้าคุณล่ะฉันลืมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นฉันยังเด็กมากอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยฉันต้องรอให้มันเย็นกว่านี้ก่อนคือเข้าใจใช่ไหมว่าคนเป็นแผลในปากกินของร้อนๆแล้วมันไม่อยากจะคิดนะคือแบบมันดีฟรสเนี่ยเราไม่เหนื่อยอีกต่อไปแล้วSo, Yamagishi, do you sense anything? สัมผัสอะไรได้ไหม No. ไม่ Chidori ก็ไม่อะไร By refusing to speak, you're only hurting yourself. การที่ปฏิเสธที่จะพูดมีแต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแหละ We aren't keeping you here because we hate you. We just want to avoid unnecessary confrontation. ที่เราเก็บเธอไว้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเราเกลียดเธอนะเราก็แค่อยากจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็นนะ How's Chidori? Chidori เป็นไงบ้าง Again? What's your obsession, Junpei? อีกแล้วเหรอนายนี่หมกมุ่นจังเลยนะจุนเปเนี่ย Did she say anything? เธอพูดอะไรหรือเปล่า Not a word. ไม่สักคำ Can I just talk to her? ให้ผมคุยกับเธอได้ไหม Iori,
It seems like you're letting your emotions get the best of you. รู้ไหมอิโอริเธอให้อารมณ์ของเธอเนี่ยควบคุมเธอเองแล้วนะ Is everything okay? มันโอเคหรือเปล่าเนี่ย Well, not exactly. ไม่เลย I know she attacked me, but ผมรู้ว่าเธอโจมตีผมแต่ว่า I can't stop thinking about it. ผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ Junpei-kun. โอ้โหจุนเปคุงมึงนี่สุภาพมาก Sheesh. Sheesh. Oh. Hmm. Desperate times call for desperate measures, I suppose. All right. Try and talk to her.ก็คือให้คนที่สิ้นหวังได้คุยกันเองอ่ะมึงอยากลองก็ลองรับทราบเธอโอเคไหม I'm glad they let you keep your sketchbook. ฉันดีใจนะที่เขาให้เธอเก็บสมุดวาดรูปไว้ได้เนี่ย You're still drawing pictures even in the hospital. นี่ยังอุตส่าห์วาดรูปได้อีกนะขนาดอยู่โรงพยาบาลนะเนี่ย You really do like to draw, huh? คงจะชอบวาดรูปมากเลยสินะIt doesn't matter. มันไม่สำคัญเลย She spoke. แต่พูดขึ้นมาแล้ว No one else but me can understand my pictures. ไม่มีใครนอกจากฉันที่สามารถเข้าใจรูปที่ฉันวาดเอง Chidori. Chidori. Your arm. แขนของเธอก็คือมีพวกแบบว่าคล้ายๆกับพลาสเตอร์นะแล้วก็ผ้าพันแขนไว้นะที่แบบมีเลือดอยู่อะ Again. อีกแล้วเหรอ Fuka, get a doctor. Fuka, ไปเรียกหมอมาเลย Right away. ได้เลยWhy are you bleeding? ทำไมเธอถึงเลือดออก She does it to herself. เธอทำตัวเองเนี่ย No, I thought I'd removed all the sharp objects in here. ฉันว่าฉันเอาของที่มันมีคมออกไปหมดแล้วนะ She did this to herself? นี่เธอทำตัวเองงั้นเหรอ Apparently, we can't leave her unattended for even one moment. เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเผลอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าเผลอเนี่ยทำร้ายตัวเองทันทีเนี่ย Unfortunately,She heals at an astounding rate. แต่จะว่าไปแล้วนะอาการรักษาตัวของเธอเองเนี่ยคือแบบรักษาตัวเองเร็วมากมันมี healing factor อะไรประมาณนี้นะ Let go of me. ปล่อยฉันไปนะ Then at the station you did that to yourself? งั้นตอนที่อยู่สถานีเธอก็ทำตัวเองกันเหรอ I never asked for your help. ฉันไม่เคยขอให้นายช่วย You were the one who misunderstood. นายนี่แหละเป็นคนเดียวที่เข้าใจผิดไปเอง Well, I want you to stop.แต่ฉันอยากให้เธอหยุดนะ You can't be doing that. จะทำแบบนั้นไปทำไมทำไม่ได้ It's not right. มันไม่ถูกต้อง And I won't let you. ฉันจะไม่ยอมให้เธอทำอีกต่อไปแล้ว The doctor will be here soon. You two should go now. ด็อกก็คือหมอจะมานี่แหละทั้งสองคนไปได้แล้ว Yeah. โอเคSo, you seem to have found your voice. ในที่สุดก็พูดออกมาสักทีนะวันนี้ไปรับหอกดีกว่าหอกนี่คือพลังโจมตีสูงขึ้นมากแล้วแถมมันสามารถต้านทานอาการกลัวของเราได้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าไอ้วัตถุดิบที่จะเอามาทำนี่มันหายากสุดๆนะมันต้องสู้กับเพอร์โซนาตัวสีทองแล้วให้ได้มาน่ะไม่งั้นเราก็ยังไงก็ไม่ได้เห็นไหมฮะแรงกว่าเดิมเยอะเลยคนละระดับกับไอ้หอกที่ผมใช้เมื่อกี้เลยใช่ไหมล่ะฮะโอเคแค่มารับของเท่านั้นแหละไปละไม่อยู่แล้ววันนี้เลเวอร์นะใกล้จะปิดจ็อบของยูคาริแล้วล่ะฮะไม่นานหรอกจะได้เอาเพอร์โซนาเลเวอร์ออกไปด้วยนะโอ้มิโดระป่ะจะได้เอาของสายมูนเข้ามาแทนนะโอ้ฉันรู้สึกเหมือนว่าไอ้ฟีโรโมนของกาแฟเนี่ยมันมีผลต่อผู้คนนะรู้ไหมว่าฉันดื่มเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าฉันน่ารักขึ้นนะก็คือฟีโรโมนก็หมายถึงแบบคล้ายๆแบบฟีโรโมนดึงดูดทางเพศอะไรประมาณนี้ฮะฉันคิดว่าฉันพยายามจะกำลังจะหาแฟนนะก็คือกลับกันถ้าหากตอนนี้ผมเป็นตัวผู้ชายนะก็คงได้คบกันแล้วล่ะเธอไม่มีปัญหาหรอกนะสวยอยู่แล้วคิดว่างั้นเหรอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่จำเป็นต้องดูโพยผมก็รู้นะก็คิดมาสักพักแล้วว่าหาใครบางคนที่แบบแคร์ฉันแล้วก็รักฉันน่ะนะรักในทุกๆอย่างที่เป็นฉันน่ะต่อให้ฉันจะต้องเสียคนคนนั้นไปสักวันนึงก็ตามนะนั่นก็น่าจะเป็นความเศร้าที่น่าภูมิใจนะไม่ว่าฉันจะเศร้าแค่ไหนนะแต่ว่าความทรงจำมันจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่มีวันหายไป
แล้วตูจะได้กับชินจิโร่แล้วล่ะนะโอเคไประดับ9นะก็คือมาคุยกันเรื่องหาแฟนนี่หว่าระดับ9นะกับจุนเปย์ก็คงไม่ได้จุนเปย์เขามีปักธงแล้วกับชิโดรินะกับอากิฮิโกะก็คงจะปักกับมิซูรุอะไรประมาณนี้ชินจิโร่ก็ของเรานะเคนก็คงจะเด็กไปสำหรับยูคาริโอเคไปได้เวลาแล้วสตาร์ดี้อีกแล้วครับแต่เราจะออกไปข้างนอกนะจ๊ะเราจะไปหาพี่พระคนนั้นต่อให้อยู่ก็คงไม่ดำเนินอยู่แล้วอ๋อไม่อยู่เว้ยเซ็งเลยวันนี้ผมไม่เรียนนะวันนี้ผมไปทาทารัสเอ้ยไม่ไปก็ไปก็เท่านั้นนะอาดิซาเบธยังไม่โทรมาเรื่องที่ว่ามันมีชั้นใหม่เปิดไปชั้นใหม่แล้วยังนะถ้ายังก็ตามสูตรนะเรียนก็ได้แม่งบังคับกันจริงๆเลยนะมันก็คงไม่เต็มหรอกไม่ได้กะว่าจะเต็มอยู่แล้วด้วยนะโอเควันที่9สวัสดีมิโดระนะขอโทษแล้วกันที่คราวนั้นฉันไม่ได้อยู่ด้วยนะก็คือเธอก็รู้ใช่ไหมฉันปล่อยมิโดริไว้คนเอ้ยชิโดริไว้คนเดียวไม่ได้อย่าถามฉันนะว่าทำไมขอให้โชคดีขอบคุณมากเพื่อนตอนนี้เป็นเทมเพอร์แลนซ์นะฮะซึ่งในเทมเพอร์แลนซ์ในอันนี้คือระดับ5แล้วนะแต่ในของผมเนี่ยมันก็ตรงตามรูทอยู่นี่หว่านึกว่าไม่ตรงนะมาไปกับเบฟก่อนท่านมิโดระวันนี้เราทำอะไรดีก็เป็นสีที่น่ารักมากนะน่ารักจริงๆด้วยทุกๆคนจะต้องแบบว่าอิจฉาแน่นอนนะผมน่ะอะไรก็คืออยากจะไปหาที่อะไรกินหลังจากนี้นะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะข้อ1นะอาริโกโตโกไซมาสโอเคไปหาอะไรกินกันนะกับเบฟแล้วก็ข้อ2ต่อไปเป็นข้อ2นะฮะนั่นก็คือเขากลัวที่จะต้องกลับบ้านนะไม่อยากกลับบ้านก็เพราะว่าป้าของเขาแหละแต่ว่าก็คือคุณลุงก็ไม่เห็นด้วยการตัดสินใจเหมือนกันนะเขาตะโกนใส่ผมโอ้ผมแปลไม่ออกเลยฮะขอโทษด้วยนะก็คือหมอนี่มาเล่นคำอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกนั่นก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละไม่ต้องกลับบ้านนะผมเนี่ยอยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะนี่โฮนะนี่โฮงนี่โฮงอะไรนี่โฮก็ไม่รู้อ่ะช่างแม่งแต่ญี่ปุ่นนั่นแหละก็บอกให้อยู่อยากอยู่ก็อยู่นะอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องคุณป้ากับคุณลุงสนทำไมนะโอเคถึงเวลาต้องกลับแล้วต้องกลับกลับไปวันนี้ก็เป็นเรียนเหมือนเดิมนะแต่ผมจะไม่เรียนนะก็คือชินจิโร่ถามว่าเรากักชิโดริไว้กี่วันละเราก็บอกประมาณ4วันนะอ้อเหรอก็ดิ วันต่อไปมันจะเป็นมูน2แล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่สิวันนี้ต้องหากมูน2เปอร์โซนาสายมูนผมมีอยู่แล้วอ่ะนะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเลเวอร์นี่จำเป็นต้องคีบไว้ไหมวะหรือว่ามันเต็มแล้วเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะมันจำเป็นนะฟอร์จูนเนี่ยเรามีใครเจอที่เป็นฟอร์จูนยังน่าจะยังใช่ไหมฮะโอ้โอเคเอานี่ออกไปแล้วกันฟอร์จูนไม่รู้ไงว่าเจอใครไงเอาฟอร์จูนออกไปก่อนป่ะต้องเบิกมูลมาใช้นะเป็นอลิซาเบธนี่คือรวยแล้วนะฮะ
กว่าแล้วกว่าแล้วเชียวต้องมาผสมอีกแล้วเสียเงินมากกว่าที่คิดแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องบวกสเตนกับเทมเพอร์แลนด์กลับมาด้วยนะเนี่ยยามาตาโนโอโรจิเนี่ยเดี๋ยวนะผมผสมอะไรไปบ้างนะเมื่อกี้โอ้ผมนี่ลืมง่ายจังที่น่าจำได้ว่ามีเทมเพอร์แลนด์ที่เสียไปด้วยเดี๋ยวนะสเตนกับเทมเพอร์แลนด์ใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คอีกรอบนึงก่อนเออสเตนกับเทมเพอร์แลนด์นะจำได้ละจนเข้าไปสเตนโอเคเทมเพอร์แลนด์นะฮะเหลือแค่แสนเก้าละแสบสวงถึงสวงในเลยชีพหายแล้วชีวิตนี้นะมามาอ๋อไม่ดูละว่าไงป่ะฉันไม่ถือหรอกนะไม่ว่าเธอมากินที่นี่บ่อยหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังไงก็ได้นะนานๆทีนับเป็นมึงนะมูลยังไงนานๆทีอะอย่างงั้นเหรอฉันว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าหากพาอากิฮิโกะมากินด้วยนะเพราะว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความสมดุลในการแบบคุณค่าทางการอาหารเอาซะเลยนะโอ้ใช่เกี่ยวกับอากินะในความคิดเห็นของเธอแล้วคิดว่าหมอนี่สู้ดีไหมสู้ดีไหมงั้นเหรอแน่นอนนะสู้ดีอยู่แล้วโอเคงั้นก็ดียังไงซะเธอก็น่าจะเข้าใจการต่อสู้ดีกว่าฉันนะฉันจะปล่อยให้เธอเป็นคนตัดสินแล้วกันขอโทษด้วยแล้วกันนะฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้นำนะแต่ฉันก็ยังอุตส่าห์แบบว่ามาแบบพูดนู่นพูดนี่อีกนะไม่ได้หมายว่าฉันไม่ยอมรับเธอนะแต่นี่แหละมันคือสิ่งที่ฉันเป็นนะคนชอบถามก็คืออากิแล้วก็มิซารุนะทั้งสองคนน่าจะแบบเป็นกันเองมากกว่าในการสู้ถ้าหากมากกว่าที่ฉันจะเข้าไปยุ่งด้วยนะดูเหมือนว่าพลังของเธอจะช่วยพวกเขาได้เยอะด้วยข้อหนึ่งนะเหมือนเดิมเหรอเอาจริงๆใช่ไหมมึงจะหลอกกูนะข้อหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้หวังว่างั้นนะนี่เธอไม่มั่นใจเหรอเธอพยายามอย่างหนักแล้วนะชินจิโร่อากิเป็นระดับ2เดี๋ยวเราจะจบรุดความรักกับชินจิโร่ให้ได้นะกินซะเดี๋ยวมันเย็นก่อนนะแต่ว่าทุกๆคนกินอาหารแบบที่มีความสมดุลแบบนี้บ้างหรือเปล่าคือถามคนในกลุ่มนะคำตอบคือไม่วันที่10นะฮะเป็นเฮอร์มีตนะอันนี้กูไม่ช่วยมึงนะก็ว่ามันเต็มแล้วไงความสัมพันธ์นะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่รู้อีกรอบนึงความสัมพันธ์กับจุนเปก็เต็มละไอ้คู่รักคู่นี้ Yo Chidorita โอ้สวัสดี Chidorita Don't call me that อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะCome on, cheer up. ไม่เอาหน้าล่าเริงหน่อยสิ I brought you a new sketchbook. I thought your old one might be getting full. ฉันเอาสมุดวาดรูปอันใหม่มาให้เธอด้วยเพราะฉันคิดว่าอันเก่าของเธอน่าจะใกล้เต็มแล้ว That wasn't necessary, Junpei. นั่นไม่จำเป็นหรอก Junpei. You said my name. I was worried I'd never hear that again. ในที่สุดเธอก็พูดชื่อฉันสักทีนะคิดว่าเธอจะไม่พูดชื่อฉันอีกต่อไปซะแล้ว
แต่อากิฮิโกะกับมิซารุนี่คือแบบจ้องตาเป็นมันนะ Any luck? ว่าไงบ้างShe finally started talking. ในที่สุดเธอก็เริ่มที่จะพูดแล้วนะ But nothing useful yet. แต่ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลย Well, that's a start. นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นนะ So, why are you here? แต่ว่าทำไมนายถึงมาที่นี่ อีกแล้ว Chidori, what's wrong? Chidori เป็นอะไรไปก็คือแบบเหมือนมีอะไรมาบีบคอนะ I get the feeling there's something in here.ฉันรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นะ Is it an enemy? เป็นศัตรูงั้นเหรอ Wrong! Get out of the way! ผิดแล้วถอยออกไปก็คือชินจิโร่วิ่งเข้าไปหาชิโดริแล้วก็บังคับให้กินยาอันนึงเข้าไปนะChidori! Chidori! Relax. Her persona just went berserk. It happens. ใจเย็นๆนะ persona ของเธอก็แค่บ้าคลั่งขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ย It happens?อะไรนะเกิดขึ้นกันเหรอ Were you guys not watching at all? You could see for a second that her persona was strangling her. นี่พวกนายไม่ได้เห็นกันหมดเลยหรือไงนะเมื่อกี้นะ persona ของผู้หญิงคนนี้นะบีบคอเธออยู่นะ They're not like us. They can't fully control their personas. พวกเขาไม่เหมือนพวกเราที่สามารถควบคุม persona ได้เต็มที่นะ That's why they need to take suppressants to keep their personas from killing them. พวกนั้นแหละพวกนั้นต้องได้รับยาตลอดนะยาที่แบบว่าไม่ให้ persona นั้นน่ะมาฆ่าเจ้าของร่างได้ Suppressantsยางั้นเหรอมันคือสเปเซนนะฮะ You know about Strega? นี่นายก็รู้เรื่องของสเตกางั้นเหรอ You'd be surprised what you can learn on the streets. พวกนายจะแบบตกใจได้เลยแหละว่าฉันเรียนรู้อะไรการที่อยู่ข้างถนนมาบ้างนะ I'll give the doc the right pills. The rest is up to you. ฉันจะไปบอกหมอให้ยาให้ถูกแล้วกันนะแต่ว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอเอง Shinji, wait. ชินจิเดี๋ยวก่อน Hey. Hey.Junpei. Oh, thank God. I thought you might be. พระเจ้าช่วยขอบคุณสวรรค์นะฉันนึกว่าเธอจะตายซะแล้ว Why do you look so scared? ทำไมต้องทำหน้าเหมือนกลัวขนาดนั้นด้วย Death is nothing to be afraid of. ความตายมันไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวหรอกนะ What are you saying? พูดว่าไงนะ Dying just means you don't wake up anymore. That's all. ความตายมันก็เหมือนกับแค่เราแค่ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแค่นั้นเอง What?You don't really mean that, do you? อะไรกันเธอคงไม่ได้หมายความว่างั้นจริงๆหรอกใช่ไหม Junpei? Junpei? I don't want you to die, Chidori. ฉันไม่อยากให้เธอตายนะ Chidori. Junpei? Junpei? Just because you're not afraid doesn't mean no one else is. ถึงแม้เธอจะไม่กลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะไม่กลัวนะ Did you ever think about how I might feel? เธอไม่คิดเลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงนะ You're so weird, Junpei. นายนี่แปลกคนจริงๆนะ Junpei.Look who's talking. เป็นเธอมาพูดว่าคนอื่นแปลกได้ไงนะ Hey, wait, Shinji. เดี๋ยวก่อนชินจิ What the hell's going on? นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Why did you have those pills? แล้วทำไมนายถึงมียาแบบนั้นได้ I've heard about those. ฉันเคยได้ยินเรื่องยาพวกนี้มาแล้ว They're taken to suppress a persona when the user can't control it. มันเอาไว้กดดันเพอร์โซนาตอนที่ไม่สามารถควบคุมพวกมันได้ But the side effects... แต่ว่าผลข้างเคียงมันน่ะ You're not taking them, are you? นายคงไม่ได้กินเข้าไปหรอกใช่ไหม Answer me. ตอบฉันมานะ I don't owe you anything. ฉันไม่จำเป็นต้องตอบนาย The same as always. นายก็เป็นเหมือนนี้ตลอดเลย Save it. I've heard it all before. พอเหอะนะฉันก็เคยได้ยินมาแล้วเหมือนกัน You think I'm wasting my power, but you're just too thick-headed. นายคิดว่าฉันปล่อยให้พลังของฉันสูญเปล่าแต่นายนะมันคิดอะไรไม่ออกหรอกใช่ไหม I'm tired of your damn preaching ฉันเบื่อแบบว่าความคิดของนายเต็มทนละโดนต่อยอีกหมัดแล้ว Ow. Oh Don't you get it นายไม่เข้าใจเหรอ You know the reason นายก็รู้เหตุผลดีอยู่แล้ว 10 years ago my sister the fire เมื่อ10ปีก่อนน้องสาวของฉันแล้วก็เรื่องของไฟด้วย I wasn't strong enough to save her They held me back while she ฉันไม่แข็งแกร่งพอที่จะช่วยเธอได้พวกนั้นดึงฉันออกมาแต่ว่าเธอ That's why I try so hard. เพราะงั้นแหละฉันถึงพยายามมาตลอด We promised, remember? เราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอ To become strong enough to do what we think is right. เราต้องแข็งแกร่งให้พอที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ So why the drugs? แล้วทำไมนายต้องใช้ยา Why didn't you come talk to me? แล้วทำไมนายไม่มาปรึกษาฉัน I'm back in the fight now.
ฉันกลับมาสู้แล้วไง so let it go เพราะงั้นล่ะลืมมันไปซะ and the side effects แล้วผลข้างเคียงล่ะ there's something I need to take care of มันมีบางอย่างที่ฉันต้องไปจัดการก่อน it's something only I can do และเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันทำได้ like what อย่างเช่นอะไร listen don't worry about me ฟังนะไม่จำเป็นต้องมาห่วงฉัน just do what you think is right ทำในสิ่งที่นายคิดว่าถูกก็พอชินจิเอาจริงๆนะฮะสาเหตุที่ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมฮะถ้าหากดูมาตั้งแต่ช่วงต้นๆว่าชินจิโร่เนี่ยก็คือเขารับยาจากพวกสเตก้าตลอดเวลาเลยฮะนั่นก็เพราะว่าเขาเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเพอร์โซนาได้อย่างเต็มที่เหมือนกับพวกเรานะฮะพวกเราเนี่ยคือมันคนละแบบถ้าหากใครดูอนิเมะมาจะรู้ว่าคนที่เพอร์โซนาเบอร์เซิร์กเนี่ยแค่แบบยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ออกมาได้นะฮะโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอีโวเกอร์ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอัญเชิญเพอร์โซนาเนี่ยสำหรับคนเก่งจริงนะฮะมันไม่จำเป็นต้องใช้อีโวเกอร์นะฮะก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ